ชุมชนบ้านห้วยม่วงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ามกลางป่าเขาและทรัพยากรมากมายในจังหวัดเลยการเรียนรู้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมุนไพรในการดำรงชีพของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะนาดเฝ้าว่านไทยชีวิตขึ้นนาดหลักเออไก่ทอดเอ็นมอนนั่นเนาะเอ็นมอนนี่จะเป็นต้นมันเอ็นเอ็นมอนนั่นเป็นต้นเอ็นออนนั่นเป็นเชื้อสาวคุณนั่นกันมาจากเอ็นมอนจริงจริงไก่เคยที่ไปสักน้องตั้งนานเฝ้านาดมีสรรพคุณเนี่ยงนะครับในเป้านะสรรพคุณคือมีจะครบอย่างเดียวมีครบเส้นครบเห็ดครบมีขนตกรถตกลาขนล้มนี่นะครบนะย่างขนนะมีตัวใบเป้าใบนัดนะใบมีใบยอใบมะกูตามโบราณเนาะนะใบยมผมพกใบนี่เราพกครบไปเลยนะคะในชุมชนบ้านม่วงก็จะใช้สมุนไพรนะคะก็เกี่ยวกับมีก็จะมีลูกประคบนะคะที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นส่วนใหญ่เนาะเวลาเราเกิดอุบัติเหตุต่างๆหกล้มหรือว่ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะคะก็จะใช้พวกที่ว่าหายได้ในชุมชนนะคะก็จะมีภาษาเขาเรียกว่าใบหนาดใบเป้านะคะแล้วก็พวกฝางพวกขมิ้นพวกอะไรต่างๆค่ะที่มันสามารถที่จะหาในชุมชนของเราได้อะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใส่สมุนไพรอยู่เพราะว่ามันคนมันเป็นโรคหลายเสมอนี่อายุกระสันก็ย้อนว่าเป็นเหล็ดเคมีหลายสมุนไพรมันก็ช่วยแต่โบราณเฮาตะกี้เนาะเขาจิเป็นอุ่นคันไข่สิกับฝนสมุนไพรกินนี่ก็คนก็คืออายุยืนแท้แต่คนเสมอกินแต่สารเคมีกินตั้งแต่ยานี่เข้าไปอายุสั้นผมก็เลยว่าก็เป็นเที่ยวทางที่ดีที่น้องนุ่งมาสนับสนุนเจ้าประชุนที่รู้จักสมุนไพรแล้วแต่ลากยาขึ้นไปมันก็ดีค่ะสมุนไพรมันจังได้ล่ะยกตัวอย่างหั่นท้าสำหรับกินพวกจางจืดเนี่ยค่ะเวลาเฮากินย่างพิษจังซี่นะคะมากินมันก็อีล้างซ่านพิษเข้าไปกิจกรรมนี้เนี่ยพระอาจารย์มองว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดนะแล้วก็โรงเรียนนะสามารถทำให้ชุมชนเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์นะจากวัดวาเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมน่าจะสามารถนำไปต่อยอดนะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถมาเรียนรู้นะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเพื่อนำไปเผยแพร่นะให้เป็นประโยชน์สู่มหาชนในวงกว้างแล้วก็สามารถนำไปเพิ่มรายได้นะให้กับผู้คนในชุมชนได้น้ำและสมุนไพรเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพของคนที่นี่ค่ะชุมชนชาวบ้านห้วยม่วงมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดและโรงเรียนก่อให้เกิดร้านยาในชุมชนขึ้นเพื่อที่จะสร้างรายได้สืบไปค่ะ